ไหนคนนั้นที่สองก็ไม่ได้เห็นนานแล้วไม่สบายครับไม่สบายนี่ลูกสาวนะนะสมาชันตินเหรแล้วจะมาภาวนาเนาะเมื่อชั้นชั้นสิ้นนะครับไม่หลวงพ่อถามว่าจะมาภาวนาหลวงพ่อถามว่าจะมาภาวนาที่วัดไหมก็บอกว่าครับเขาเข้าใจว่ามาเพิ่งมาเหรอมาก็ได้ยินนะมาเมื่อวันก่อนพ่อแม่ก็ไปรับที่ขอนแก่นเมื่อไม่มีท่าเดินไม่ได้ค่ะพี่ชายก่อนค่ะว่าจะพาลูกมาขอตาท้ายไหนพ่อพาลูกมารู้รู้กอบยังไม่ได้ยังไม่ได้มาเนอะเนี่ยมันกี่เดือนแล้วเดือนที่แล้วเองหลวงพ่อเดือนธันวาก็มกราเดือนนี้กุมภาแล้วนะผมจะมากี่วันลูกชายของชิดชัยมาเยี่ยมพ่อกี่วัน5วันนี่ชิดชัยลูกชายจะมากับชิดชัยก็สองคืนนะผมเพิ่งมาวันที่4กับหลวงพ่อไงที่วัดรังสีปริวัฒน์เอาป๊อปก็มากับลูกชายนะทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อใครเข้าใจเนี่ยทั้งไม่ได้หาแต่เงินหาแต่เงินนะซื้อความสุขก็ไม่ได้ฮะแล้วนี่ยังไม่แต่งใช่ไหมเดี๋ยวจะแต่งกับพระพุทธเจ้านะโปรดเป็นพระฮะป๊อปไม่ดีแล้วหลวงพ่อคิดว่าดีนะไหนคุณนางจะมาวันไหนมันเกษียณแล้วนะใช่ไหมลูกสาวยังไม่แต่งใช่ไหมไม่กี่เดือนต้องการเพื่อนไหมลายปีไม่เป็นวัดนะอากาศมาเปลี่ยนไปเชิญฝากร่วมทำบุญขุดจักรบาดาลด้วยค่ะโอเคโอเคอันนี้ก็ร่วมทำบุญขุดจักรบาดาลได้เลยสำเร็จนะเจ้าค่ะอยากให้น้ำได้มาเยอะๆอยากให้มีก็หลวงพ่อก็อยากได้น้ำเยอะๆเหมือนกันก็แชร์สองที่แล้วก็เขาบอกว่าจะมาตรงจุดนี้จุดแรกตรงนี้เยอะจุดแรกตรงนี้น้ำเยอะโอเคก็ถ้าวันนี้เขาเสร็จจากภูสังโคก็จะมาเลยถ้าไม่เสร็จก็จะมาวันพรุ่งนี้ของเก่าหาแต่สมบัติภายนอกนะฮะสมบัติภายในก็ไม่ห้าแล้วฮะเนี่ยเคยถามตัวเองนะความสุขเกิดที่ไหนสิ่งนอกเหรอเมื่อเสื้ออันนี้เมื่อเสื้ออันนี้เมื่อแต่งหน้าแต่งตัวก็มันความสุขเกิดฮะในผมตัวใหม่เลยเสื้อผ้าตัวใหม่เลยรถยนต์ตัวใหม่ฮะไม่ความสุขก็เกิดในใจฮะเมื่อไปหาในใจก็เชื่อนะที่ของเรามันลืมเนื้อลืมตัวนะมันเด่นก็ยิ้มเนี่ยความสุขเกิดในอาหารการกินใช่ไหมไม่ใช่เกิดในใจทุกเกิดในใจเหมือนกันนะที่ของเราไม่เคยดูในใจฮะดูได้ภายนอกสิ่งนอกนี่ก็ไม่ดีโน่นก็ไม่ดีนั้นก็ไม่ดีนะตัวเองก็ดีไหมฮะว่าคนอื่นฮะ
ก่งมากเรื่องนี้ฮะว่าคนอื่นนะคนนี้ก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ดีและคนอื่นก็ว่าเราเหมือนกันนะฮะและชอบไหมชอบฟังไหมฮะ ไม่ชอบนะเมื่อหัวหน้าบอกว่าทำไม่ดีทำไม่ดีนะชอบฟังไหมไม่ชอบนะ ก็ต้องหาความสุขภายในนะหาสัมปัตภายในนะก็มีร่างกายอยู่นะแต่ของเราทำงานเพื่อร่างกายนะฮะช่วงแรกก็ฝึกร่างกายเนี่ยก็15ปี16ปีก็ฝึกนะฝึกเดินฝึกพูดฝึกคิดนะฝึกอ่านฝึกเขียนฮะใช่ไหม15ปีฮะจึงใช้ได้ฮะและเดี๋ยวนี้หลังจากนี้ก็ทำงานเพื่อร่างกายเดินแต่เช้าฮะกินอาหารนิดหน่อยฮะก็ทำงานฮะกินฮะแล้วทำงานต่อไปและสุดท้ายก็ฮะก็เหนื่อยแล้วจะทำอะไร1ชั่วโมง2ชั่วโมงดูโทรทัศน์เล่นและนอนหลับทุกวันฮะและเจ้าของของร่างกายเคยดูแลไหมฮะดูแลยากใช่ไหมคุณน่ะฮะร้านไก่ดูแลง่ายแต่ทำงานนะทำงานมันเหนื่อยนะ แต่กเกษียณแล้วก็มันไม่ต้องทำงานแล้วรับแต่บุญจากทำงานนะคิดให้ดีนะมันอะไรสำคัญในชีวิตของเราฮะดูแลแต่ร่างกายคิดเรื่องแต่ร่างกายห่วงเรื่องแต่ร่างกายนะแต่ชิดใจนะเจ้าของร่างกายก็ไม่เคยห่วงนะนะมันดูแลแต่รถยนต์แต่ไม่เคยดูแลคนขับฮะมันดีไหมมันก็ต้องสอนต้องฝึกคนขับนะมันไม่ให้เสียรถยนต์นะแต่ของเราเดี๋ยวมันใช้แต่รถยนต์นะคิดว่ารถยนต์กับคนขับก็อันเดียวกันนะแต่ไม่ใช่นะร่างกายกับชิดใจไม่อันเดียวกันนะชิดใจก็เป็นคนขับมันต้องดูแลชิดใจบ้างนะนะดูแลได้ยังไงนะก็รักษาศีล5นะนี่เรียกว่าดูแลชิดใจนะอย่าทำลายอย่าทำบาปอย่างสังบาปนะและทำบุญบ้างนะ ครั้งที่2ก็ชิตภาวนาเพื่อหาความสุขนะที่เกิดในใจเข้าสู่สมาธินะเข้าสู่สมาธิก็นั่งสมาธิก็เดินชงของนะแล้วแต่นั่งอยู่กับพุทโธลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถึงใจมันสงบหามาใจมันสงบแล้วก็มีความพอใจนะความสบายใจสบายไปหมดไม่มีความคิดขึ้นมาไม่มีความหวงไม่มีความกลัวฮะปอบเข้าใจไหมนะช่วงนั้นก็ไม่มีผีฮะนะเมื่อเขาสู่สมาธิไม่มีพอใจหมดนะออกจากสมาธิกลัวเรื่องนี้กลัวเรื่องโน้นห่วงเรื่องอนาคตห่วงเรื่องนี้นะห่วงเรื่องลูกนะแต่ลูกมันโตแล้วฮะมันอายุ35แล้วดูแลตัวเองก็ได้ฮะเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงแล้วนะอายุ20ไม่ต้องห่วงหมดห่วงแล้วนะเนี่ยสมาธิก็ต้องรู้นะมันสำคัญนะรักษาศีลนะทำบุญทำทานนะสำคัญเหมือนกันนะอยากกินชาตินาอยากกินก็ต้องทำบุญชาตินี้นะแต่ทำบุญก็มันหลายอย่างนะก็มีลูกก็ดูแลลูกก็เป็นบุญฮะดูแลญาติดูแลแม่ก็เป็นบุญเหมือนกันนะมันไม่ใช่นะไม่ใช่อันเดียวที่ไปที่วัดก็ทำบุญนั่นไม่ใช่นะฮะทำบุญก็หลายอย่างดูแลคนอื่นก็เป็นบุญนะ ก็ช่วยคนอื่นก็เป็นบุญนะเมื่อไปที่วัดก็นะช่วยที่วัดกับทำงานนี่ทำงานน้องก็เป็นบุญนะ
แล้วช่วยถวายอาหารจากตากปาดก็เป็นบุญเหมือนกัน และช่วยกับงานก็เป็นบุญนะบุญหลายอย่างนะไม่ใช่อันเดียวไปที่วัดนะไปที่พระนะ เป็นบุญนะแต่ดูแลลูกก็เป็นบุญเหมือนกันนะดูแลสามีก็เป็นบุญและสามีดูแลเราก็เป็นบุญของเขานะ และลูกชายก็ต้องดูแลพ่อนะและแม่ฮะนี่คิดดูสินะพ่อกับแม่ก็ดูแลลูกกี่ปีฮะ20กว่าปีนะฮะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกก็โตได้นะฮะมีความกตัญญูนะใช่ไหมลูกสาวฮะลูกชายฮะนะมีความกตัญญูฮะสุดท้ายก็พ่อกับแม่ก็ไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวนี้ต้องดูแลพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ก็เป็นพระอาหารของเราเนนก็ยิ้มชอบไหมแต่ที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่านะดูแลร่างกายก็สำคัญอยู่นะแต่ไม่ใช่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่เพราะว่าสุดท้ายก็ร่างกายก็ตายนะและจิตใจที่ไปชาติหน้าร่างกายไม่ได้ไปชาติหน้าฮะของเราส่วนมากก็ในหมู่บ้านก็มีคนตาย2คนนะแล้ววันนี้ก็เผา1คนแล้วพรุ่งนี้อาจจะเผา1คนนะฮะก็ไปที่ไหนไปในอากาศเลยไปที่เหลือแต่กระดูกนะฮะแต่จิตใจไปแล้วฮะไปที่สถานที่ไม่รู้อยู่ไหนนะ แล้วแต่บุญแต่กรรมนะแล้วแต่เวรแต่กรรมดูแลจิตใจให้ดีนะฝึกภาวนาบ้างทำให้ใจสงบเพื่อเห็นความอัศจรรย์ของจิตนะเมื่ออยู่ในสมาธิอยู่กับพุทโธก็อยู่กับลมหายใจถึงมันมีความคิดขึ้นมาถึงมันมีความจำขึ้นมาอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีสบายใจพอใจหมดนะออกจากสมาธิอยากได้นี่อยากได้นู่นเนี่ยมันจะเห็นอริยสัจที่สองความอยากได้ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันนิดเดียวเองนะมันคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นกับตาตัวเองได้นะนิดเดียวเองนะทำได้เดี๋ยวจะเนี่ยเรื่องอธิษฐานนะไม่ใช่อธิษฐานครั้งเดียวนะนามนะมันก็ต้องอธิษฐานปล่อยนะทุกวันพระใหญ่หรือทุกวันพระนะอธิษฐานอันเดียวกันนะและความอธิษฐานก็มันต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะเนี่ยผมอธิษฐานนะชาตินาจะอยากร่ำรวยเลยไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ร่ำรวยฮะเมื่อตั้งใจเดี๋ยวจะทำอาหารอร่อยอร่อยจะไม่ได้ไปตลาดนะไม่ได้ไปซื้อของฮะนะทำอาหารอร่อยไม่ได้อธิษฐานอะไรก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะฮะแต่ต้องอธิษฐานไม่ใช่ครั้งเดียวนะบอกก็เหมือนกันและจิตใจนะอธิษฐานปล่อยนะทุกวันพระนะก็ทุกวันพระใหญ่ก็ได้นะอธิษฐานนั้นเดียวกันและเตรียมตัวด้วยนะอยากได้ร่ำรวยก็เอาขอมีน้ำใช้เยอะนะ ที่เพื่อนฐานก็เป็นไม่ว่าก็เป็นพระไม่ว่าก็เป็นย่อมก็เพื่อนฐานก็เป็นรักษาศีลห้าให้ดีที่สุดที่ทำได้ก็ไม่เคยสมเด็จนะรักษาศีลนะแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพยายามนะพยายามวันนี้ทดลองก็รักษาศีล1ศีล2ศีล3ศีล4ศีล5นะฮะนี่โอ้ยพระก็ไม่เหมือนกันก็ไม่สมเด็จนะนะ น้องฝึกนะนะการฝึกนะมันฝึกเดินนะแล้วสุดท้ายก็เดินได้สุดท้ายก็รักษาศีล5เต็มที่ได้นะ เลยมาอธิษฐานก็เป็นพระก็ชาตินักก็เป็นพระนะก็ต้องรักษาศีลให้ดีต้องมีน้ำใจต้องมีความเคารพนับถือต้องมีความกตัญญูอันนี้ก็ปวดเป็นพระไม่ได้ก็เหมือนกันที่ไปสวรรค์นะ
รักษาศีลห้านะฮะและก็มีน้ำใจและมีความเคารพนับถือและมีความกตัญญูนะพระขึ้นสวรรค์เร็วได้จะตกนรกเร็วเหมือนกันนะเมื่อไม่รักษาศีล227นะตกนรกทันทีนะฮะแล้วยอมก็มีรักษาศีล5อันเดียวศีล5อันเดียวแต่พระก็มีศีล227นะเมื่อไม่รักษาเนี่ยแล้วปุ๊บไปเลยนะยอมก็ทำเหมือนกันก็ไม่ไปฮะแต่พระนะทำผิดนิดน้อยก็ไปแล้วนะแต่เมื่อรักษาศีล227นะขึ้นสวรรค์รวดเร็วกว่ายอมซะอีกนะเข้าใจไหมไปขึ้นเรียวแต่ลงเรียวเหมือนกันแล้วแต่เมื่อพยายามนะเขาใช้ไม่เรื่องอธิษฐานนะเตรียมตัวเหมือนกันนะฮะอยากได้อะไรก็กดเตรียมตัวนะเก็บกระเป๋านะโอเคขอบคุณYathāvarivahāpurāparipurantisākarāṁ evamevaitotināṁ petanāṁ upakkapati ichitāṁ patitāṁ tumhāṁ kipamevasamichato sabepuranto saṅkapā chandopanāra soyatā manichotira soyatā sabitiyo vivacchanto sāparoko vinasatu mate pavatvantarayo sukhitikayo ko bhava pivadana silesa nichang vutapachayino chattaro dhamma vatanti ayuvano sukhang phalang pavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddhanu pavena sadasoti pavantute Pavattu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa dhamma nupavena sadasoti pavantute Pavattu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa sangha nupavena sadasoti pavantute มันที่ลุงตาก็พูดนะเราไปนรกนะบอกว่านรกมันเต็มกับผ้าสีเหลืองนะพระคิดว่าบวชเป็นพระก็มันไม่ไปนรกนะทำอะไรก็ได้นะโอ้ยิ่งต้องโอเคไหนในวิกับเพื่อนนะโอเวอร์เนนก็ได้นะฮะ ป๊อกนี่คุณนางวัยลูกสาวเนี่ยก็กลัวเพนภัยวิวเน้นเน้นมันมาทำศีลนะวันเสาร์วันอาทิตย์วินะไม่ใช่คนเดียววันศุกร์ตอนเย็นก็มานะ